สวัสดีครับมีอะไรเก็บกับบ้านไหมคะคุ้นเดิมๆนะค่ะคือไอเฟกต์นะไอเฟกต์มันเป็นแท่งเขียวแท่งสองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตดูนิดนึงเท่าไหร่คะกลับบ้านก็ต้องซื้อราคาปิดนี่แหละตัวนี้13.70 บาทนะใช่ก็ดูมันมีแรงเข้ามานะฮะ2 วันแล้วนะวันนี้เป็นวันที่2ก็น่าจะมีลุ้นต่ออีกวันนึงอะไรเงี้ยนะกลับบ้านนี่ไม่ถึงว่าเช้าขายแล้วไปเที่ยวใช่ไหมแค่นั้นเองใช่ไหมวันหยุดนะฮะก็แค่นั้นได้มั้งค่ะแล้วมีตัวอื่นอีกไหม RS อะไรเงี้ยแกมมี่ RS ในของจริงอะแกมมี่ในไม่จริงอะอ๋อแกมมี่มันขึ้นมาด้วยอะITD $8.15 แจ๊ดล่ะแจ๊ดมันก็ลงนี่ฮะ8 บาทขายมันก็ลงแล้วนี่ว้ายลงไหมใช่ล่ะบอกว่าเลข2 หลักอะอ๋อต้องรอนิดหนึ่งค่ะรอนิดหนึ่งแล้วมันถ้ารับตรงไหนคะถ้าจะซื้อแจ๊ดใช่ไหมครับค่ะบอกให้เล่นไม่ค่อยชอบเลย ไม่เป็นไรหรอกตอนท้ายตลาดแล้ว7.75 บาทคือแถวเนี้ยได้ซื้อได้เพราะยังไม่ได้ซื้อเลยโอ้โหลงแล้ววันนี้มีวอลุ่มด้วยปรับฐานอยู่นะเอานิ่งๆเลยก็7.75 บาทเนี่ยเอานิ่งๆเลยนะมีโอกาสใต้ของนะเซฟหนึ่งก็7.60 บาทเอ้าเอาม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 าเซฟอ่ะเดิมที่เคยเล่นอ่ะมาเจ็ดบาทหกสิบกลุ่มรับเหมาก็เป็นยูนิคนะยูนิคก็มีแรงซื้อเข้ามาวันนี้นะเดี๋ยวดูปิดนิดหนึ่งยูนิคน่าจะปรับฐานจบแล้วนะแล้วก็น่าจะขึ้นต่อให้จบรอบนะฮะทั้งนี้ก็มีวอลุ่มเขาก็น่าจะโอเคนะน่าจะขึ้นต่อไปได้เลยนะค่ะแล้วเมื่อเช้าให้ตามไอตัว UV เป็นไงพี่ UV ก็ถามมาว่าซื้อได้ไหมใช่ไหมก็ซื้อได้ราคานี้เหรอฮะราคานี้น่าจะซื้อได้นะแล้วคนติด10.30 บาทเขาฝากถามอะถึงปะติด10.30 บาทอย่าไปเอาอะไรมากมายเลยไม่แม่แกรออยู่แกบอกรอได้นะรอถ้าเขาเล่นเขาก็ต้องเล่นวันจันทร์เนี่ยนะถ้าวันจันทร์10.30 บาทขึ้นมา10.05 บาทให้ขายหรือให้ถือต่อคะ10.50 บาทอ่ะน่าจะถึงถ้าเล่นนะก็10.50 บาทแหละวันนี้วอลุ่มยังไม่ได้เข้าจริงจังอะไรวอลุ่ม94 ล้านดูตั้งแต่เช้าบอกไม่มีเข้าเลยไม่มีเข้าเลยยังอ่ะหุ้นวันนี้ไม่ลงเล่นยากว่ะเล่นยาก คุณเขายังไม่เล่นอ่ะค่ะก็แค่แต่งตัวเก็บของเตรียมตัวยังไม่เล่นมันก็เล่นยากค่ะก็เราก็ภาพที่เราเห็นอยู่นะฮะว่าเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ก็เลือกตัวเล่นอยู่นะฮะพอเมื่อวานผมบอกว่าเดี๋ยวแบงก์ก็ลงใช่ไหมค่ะแล้วก็สื่อสารขึ้นแบงก์ลงคือเงินมันยังไม่มาสลับตัวเล่นใช่มันก็ต้องสลับตัวเล่นอยู่มันพอมีเงินเติมนะแต่ก็ยังไม่ได้เติมเต็มที่นะครับค่ะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็คงอยากให้สิ้นปีอะเซตขึ้นไปใช่ไหมค่ะเพราะนั้นถ้าใช้เงินช่วงนี้แล้วสิ้นปีมันไม่มีเงินมันก็ผมว่าเขาก็รอไปที่จะไปเล่นช่วงใกล้ๆสิ้นปีอะนะแล้วถึงลากขึ้นไปอะค่ะซึ่งคงเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะฮะขนาดกลางนะฮะเพราะพวกนี้มันไปเกี่ยวข้องกับบัญชีของสถาบันนะการปิดบุ๊กสิ้นปีใช่ไหมค่ะซึ่งหุ้นเล็กๆก็คงจะไม่เกี่ยวกับเขานะมันทีมจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมกราคมน่าจะเป็นหุ้นใหญ่ของนะค่ะหุ้นใหญ่ก็หุ้นใหญ่ก็กลุ่มสื่อสารกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานคุณกลางก็กลุ่มรับเหมานะฮะเหมาก่อสร้างค่ะถ้าเหมาดูดีสุดนะถ้าดูนะมันไอทีดีก็ยืนเนาะใช่ไอทีดีก็ยังต้องเล่นท่าต่อยังไม่จบนะฮะไม่มีการขายเลยออกมาสำหรับไอทีดีนะก็ยังเป็นแท่งขึ้นต่อได้ค่อยๆขึ้นต่อนะเทคนิคข้างบนเท่าไหร่นะถ้าดูทางเทคนิคตอนนี้ก็เราต้องไปดูไฮเดิมเลย9.90 บาท9.90 บาทถ้าทำแบบนี้แล้วนะต้อง9.90 บาทนาต้านตรงนั้นเลยเหรอใช่9.90 บาทอ๋อเหรอ8.80 บาททีนึงก่อนฮะ8.80 บาททีนึงก่อนแล้วย่อแล้วก็ย่อแล้วก็ไปก็ไปแบบนี้ต้องไปให้ไปเขี่ย10 บาทนะเขี่ย10 บาทแล้วค่อยย่อลงแรงคือถ้าจะไป13จริงๆอ่ะต้องไปเขี่ย10 บาทก่อนอ๋อมันมีแต่พื้นฐานรออยู่ข้างหน้าแล้วนี่ใช่มั้ยรถไฟต้องหลายสายใช่มั้ยมันก็ต้องว่ากันถึงพื้นฐานนะแต่พูดถึงว่าถ้าเซตมันขึ้นนะ
เราก็ไม่เห็นภาพที่ว่าปัจจัยลบอะไรที่ทำให้เซตขึ้นที่เซตลงนะครับก็มีโอกาสที่เซตจะขึ้นแต่ขึ้นได้มากไหมมันก็อยู่ที่ฟันโฟที่จะเข้ามาไหมนะฮะจะมีฟันโฟเพิ่มเข้ามาไหมเนี่ยอันนี้เราต้องดูให้ดีๆนะฮะเพราะเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์เนี่ยตลาดหุ้นทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเขาขึ้นดีกว่าเรานะค่ะนะครับแต่ตลาดหุ้นเราไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้เพราะมันก็มีปัญหาเรื่องฟันโฟอย่างเดียวแล้วล่ะว่าเงินมันไม่พอคือเงินส่วนไหนที่มันจะเข้ามานะครับมาอยู่ในส่วนของตลาดหุ้นน่ะมันต้องหาให้เจอนะฮะถ้ามันไม่มีเงินมันก็จะสลับเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาอยู่เนี่ยค่ะก็ตามไปเออแล้วก็ตามไปเล่นทางเทคนิคดูนะครับแต่ทรูก็แข็งแรงนะคุณน้องทรู12.8นะทรูไม่13ฮะเออเขาก็13 30นะฮะก็ดูแข็งแรงมากนะครับทรูนะฮะก็จะชูดไหมถ้านี้มีโอกาสระเบิดนะถ้าเราดูนะครับถ้ามันผ่าน13บาทแล้ววอลุ่มเยอะมันไปต่อไกลเลยนะทรูฮะเออใช่แต่ถ้าขึ้นไปแล้วก็วอลุ่มน้อยอยู่นะฮะไม่ถึง 5,000 ล้านอะไรเงี้ยในวันที่ผ่าน13บาทนะมันก็แสดงว่าจะไปไม่ไกลก็ต้องขายก่อนนะค่ะเราบอกวิธีให้แล้วกันแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะทำยังไงแต่วันที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราควรจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงถ้าทูผ่าน13บาท30ด้วยวอลุ่ม 5,000 ล้านแบบเนี้ยเราถือต่อถูกมั้ยครับคือการเบรกเอาแต่ถ้ามันผ่านไปด้วยวอลุ่มแค่ 2,000 ล้านอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือต้องทยอยขายว่าเดี๋ยวมันจะย่อลงมาใหม่ตอนนี้มันก็แค่ 2,800 เองนะมันยังไงฮะมันถือว่าตรงวันที่มันไปปิดแล้วเนี่ย13บาทแล้วเนี่ย13บาท30แล้ววันที่มันจะขึ้นเกิน13บาท30ไปเนี่ยวันนั้นมันต้องมีวอลุ่มไงวอลุ่มเยอะต้องดูว่าวอลุ่มเยอะป่ะขึ้นไปเสร็จแล้วไม่ใช่ไปชน13ไปแล้วพอวันต่อมาย่อลงอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่เบรกละอันนี้ต้องขายก่อนแล้วลงมารับคืนใหม่รับคืนก็รับคืนประมาณ12บาท50 12บาทอะไรเงี้ยนะก็ย่อไม่เยอะนะใช่ถ้าปั้นมาขนาดนี้แล้วปล่อยลงเยอะแล้วขึ้นไม่ได้หรอกค่ะนะครับส่วนทีเฟกก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ไปไหนแล้ววัน 3-4 จุดนะแคบแล้วตัวนี้ผมคิดว่าเขาคงจะไม่ได้เล่นอะไรกันแล้วนะฮะในดูในโพซิชันแต่ละคนก็ไม่มีใครถือฝั่งช็อตฝั่งลองเยอะเป็นระดับแค่หลักหมื่นหลักหมื่นสัญญานี่ถือว่าไม่เยอะนะก็ไม่มีอะไรอ่ะก็แค่ 2-3,000 สัญญาก็คงไม่ไปทำอะไรกันนะทองคำก็ดูแล้วกันนะครับแล้วหยุดไม่เล่นก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครจะเล่นก็เล่นฝั่งลองนะครับถ้าใครจะเล่นทองอ่ะเล่นฝั่งรองทองคำฝั่งรองตรงเป็นฝั่งรองฮะแบบไหนย่อรองย่อรองนะฮะหรือรองไปหรือผ่าน1207คืนนี้ก็ต้องตามรองไปอะไรเงี้ย207ก็ตามรองหนึ่งสองศูนย์เจ็ดก็ต้องตามไปอ่ะนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันมีเราผิดหลายวันนะอันนี้มันก็เสี่ยงมันก็เสี่ยงเพราะว่าการวิ่งแรงของทองคำเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นแรงๆแล้วน่าจะขึ้นก็เป็นไซด์เวย์อัพค่อยๆขึ้นนะครับไม่ขึ้นแบบพวดพาดแรงๆแต่ถ้าเป็นทองบาทก็น่าจะ 19,000 นะฮะถึงฮะที่คุณมันเคยถามอ่ะถึงไหมถึงไหมเนี่ยมันที่บอกว่าขายไปนิดหน่อยจำได้ไหมฮะก็น่าจะถึงนะรอบนี้นะเพราะว่าถ้าขึ้นไปตรงนี้ก็จะขึ้นไป 1,250 1,250 เลยใช่ไหมครับ 1,250 ก็ถ้าเป็น 1,250 นี่มันเกิน 19,000 อยู่แล้วนะฮะ 19,000 2 500เลยด้วยเกินด้วยเกินรอบนี้นะฮะได้ 19,000 รอบเนี้ยเขาตามดูอาเซปิดแล้วก็ปิดดีนะครับอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่ได้ชนะนะฮะไปถึงว่าอินดิเคเตอร์ก็ยังเป็นปรับฐานอยู่นะยังไม่บอกว่าจะไปแต่แท่งนี้เป็นสปินนิ่งท็อปแต่เป็นแท่งเขียวนะฮะก็แก้2แท่ง2วันก่อนไปละถ้าแบบเนี้ยที่ดีวันจันทร์มาก็คือต้องขึ้นต่อไปนะฮะโดยมีวอลุ่มระดับเกิน 50,000 ล้านต้อง 50,000 ล้านใช่แล้วก็จะขึ้นไปละอันเนี้ยก็เบรกได้นะผมว่านะเบรกได้มันถ้าจะเบรกก็เบรกได้นะคือมันบอกแล้วมันไม่ลงนะคุณมอนค่ะแต่มันขึ้นไม่ได้ไงค่ะคนก็ถือลองย่อลองเมื่อเช้าก็ถือต่อไปหรือเปล่าถือลองก็ถือรุ่นลองอ่ะน้อยๆสัญญาแล้วกันนะครับอย่าไปเยอะนะฮะแต่ผมคิดว่าเปิดมาวันจันทร์ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะทำให้ตลาดไปอยู่ดีโดดลงไป20จุดนะมันไม่มีหรอกนะครับในต่างประเทศก็ไม่มีอะไรร้ายแรงเขาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะภาพยังไม่มีอะไรรุนแรงหรือถ้าจะเสี่ยงไปก็น่าจะได้เพราะว่าวันนี้เย็นนี้มีประชุม ECB ใช่ไหมค่ะคือถ้ามันออกมาดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็น sentiment นะครับที่ทำให้ตอนเช้ามันกระโดดได้นี่เหรอไหมฮะค่ะ
ค่ะแต่อย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยแล้วมันจะทำให้เซ็ตเราขึ้นแบบจริงจังอ่ะมันก็คงไม่ใช่นะฮะแต่อาจจะทำให้เราลองไว้อ่ะได้10จุดอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ที่จะกระโดดวันจันทร์วันจันทร์นะฮะเป็นไปได้นะวันจันทร์กระโดดโอเคนะครับคุณม่อนได้ได้พี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะพี่